พร้อมไหมปักหมุดเส้นทางเวลาต้อนรับแอนโทเนียผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้ารองอันดับ1นึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ในรอบ35ปีเตรียมแลนดิ้งไทยวันที่26พฤศจิกายนนี้ได้เวลากลับบ้านสำหรับแอนแอนโทเนียโพซิลหลังคว้ารองอันดับ1นึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023 และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นางงามที่ประเทศเม็กซิโกล่าสุดเทศมิสยู n นเวอร์สไทยแลนด์ออกมาเปิดเผยกำหนดการกลับประเทศไทยในวันที่26พฤศจิกายน66ว่าที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศเตรียมต้อนรับการกลับบ้านของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนนเวอร์สครั้งที่72 วันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาเข้าประเทศดอกจันจุดทางออกประตู10ปรากฏการณ์การเดินทางกลับบ้านสุดยิ่งใหญ่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีคุณสุภลักษณ์ อัมพูตแห่งเดอะมอกร๊ปเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต้อนรับรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์ส2อกลับบ้านมุ่งเน้นพลังของผู้หญิงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและซอฟพาวเวอร์ของไทยเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปใช้เส้นทางถนนสุข,ขุมวิทเพื่อไปที่ท้องฟ้าจำลองและเวลา17.30 นอ,ออกเดินทางไปยังเอ็มโพเรียมและสวนเบนจัสิริ